วิงวันนี้นะคะพาทุกคนมาอยู่ที่จุดเช็คอินทางด้านการท่องเที่ยวแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเปิดมาสดๆร้อนๆเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะคะและกำลังเป็นที่นิยมของบรรดานักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะนั่นก็คืออุโมงค์หน้าพระรานนั่นเองนะคะอุโมงค์หน้าพระรานนั้นจะเป็นทางเชื่อมแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายรองรับนักท่องเที่ยวกันอยู่แต่ด้านล่างนั้นมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวตามแอนไปดูกันค่ะเพิ่งเปิดให้บริการไปเมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมานะคะแต่ก็กลายเป็นกระแสดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มาเช็คอินกันที่นี่เป็นจำนวนมากสำหรับอุโมงค์หน้าพระลานที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสักการะขอพรพระแก้วมรกตและชมความงดงามของพระบรมมหาราชวังวันนี้อาจจะพาทุกคนนะคะไปชมความน่าสนใจของแลนด์มาร์คใหม่แห่งนี้กันค่ะจุดขึ้นลงอุโมงค์หน้าพระลานนะคะมีอยู่ด้วยกัน4จุดก็คือจุดขึ้นลงฝั่งกรมศิลปากรฝั่งสนามหลวงฝั่งประตูมณีนพรัตน์พระบรมมหาราชวังหรือว่าฝั่งศาลหลักเมืองและฝั่งหน้าพระลานนะคะซึ่งวันนี้เราจะลงบันไดเลื่อนฝั่งศาลหลักเมืองค่ะลงมาแล้วนะคะเราก็จะเจอกับโถงใหญ่กว้างขวางติดแอร์เย็นฉ่ำผนังตกแต่งด้วยกระเบื้องลายหินอ่อนสวยสะอาดตาด้านซ้ายมือก็จะมีลิฟต์แก้วรองรับผู้พิการนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่ลิฟต์นี้นะคะมีความพิเศษเพราะว่าเวลาใช้บริการจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก2คนคนหนึ่งอยู่ในลิฟต์อีกคนอยู่ด้านบนค่ะทั้ง2คนนะคะจะต้องกดลิฟต์พร้อมกันนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมลิฟต์ด้านบนจะต้องดูให้แน่ใจนะคะว่าไม่มีคนอยู่บนหลังคาลิฟต์เพื่อความปลอดภัยถัดมาค่ะก็จะเป็นจุดประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดการท่องเที่ยวต่างๆได้ที่นี่และในอนาคตนะคะจะมีการจัดพื้นที่จำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังกันที่นี่ด้วยและก่อนที่จะไปดูไฮไลท์นะคะก็ต้องบอกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะนั่นก็คือห้องน้ำนั่นเองค่ะห้องน้ำที่นี่นะคะทางกรุงเทพมหานครเตรียมเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวมากถึง72ห้องค่ะเป็นห้องน้ำชาย21ห้องห้องน้ำหญิง51ห้องห้องน้ำคนพิการ2ห้องค่ะภายในห้องน้ำนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบระบบทันสมัยเหมือนห้องน้ำในญี่ปุ่นเป๊ะเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีเก้าอี้มานั่งจัดเอาไว้รองรับนักท่องเที่ยวได้พักเหนื่อยจากอากาศร้อนกลางแจ้งมีห้องปฐมพยาบาลไว้พร้อมนะคะมีจุดจำหน่ายของที่ระลึกและในอนาคตกทม.เองก็จะมีแผนจัดพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมการแสดงเชิงวัฒนธรรมภายในอุโมงค์แห่งนี้รวมไปถึงจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยค่ะคราวนี้ไปดูไฮไลท์ของที่นี่กันนะคะนั่นก็คือภาพผังเมืองเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่สมัยพ.ศ. 2489ค่ะพร้อมกับมีหมายเลขแสดงที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆให้เราได้ดูด้วยภาพบ้านเมืองสมัยโบราณแบบนี้หาดูได้ยากมากๆนะคะแต่ว่าทางกรมศิลปากรค่ะก็ได้จัดหามาให้ได้ชมกันมีภาพในมุมต่างๆที่เราอาจไม่เคยเห็นมาก่อนก็นำมาจัดแสดงกันที่นี่ค่ะและภาพที่คนสนใจมากที่สุดก็ดูเหมือนจะเป็นภาพนี้ค่ะเป็นภาพปัจจุบันของเกาะรัตนโกสินทร์นะคะที่ถ่ายจากมุมสูงบนสะพานพระราม8สวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะจนต้องยกกล้องออกมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอุโมงค์หน้าพระลานแห่งนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด 6,285 ตารางเมตรรองรับนักท่องเที่ยวได้ 2,500 คนต่อครั้งหรือว่า1คนต่อพื้นที่ 1.5 ตารางเมตรโดยจะมีเจ้าหน้าที่กทม.นะคะคอยดูแลจำนวนคนเข้าออกไม่ให้มากเกินกำหนดค่ะเพื่อบริหารเรื่องของความปลอดภัยแต่โดยเฉลี่ยแล้วนะคะคนหนึ่งก็จะใช้เวลาอยู่ในอุโมงค์แห่งนี้ประมาณคนละ20นาทีค่ะพาทุกคนเดินต่อไปอีกจุดหนึ่งนะคะนั่นก็คืออุโมงค์มหาราชที่เชื่อมการเดินทางจากท่าช้างไปพระบรมมหาราชวังสนามหลวงแล้วก็ศาลหลักเมืองค่ะอุโมงค์แห่งนี้นะคะเปิดให้บริการมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจซึ่งก็คือกำแพงเมืองเก่าที่อนุรักษ์ไว้ได้อย่างดีฝั่งนี้นะคะจะมีห้องน้ำทั้งหมด36ห้องและห้องน้ำคนพิการ1ห้องค่ะโครงการอุโมงค์หน้าพระลานนี้นะคะจะช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังศาลหลักเมืองหน้ากรมศิลปากรถนนหน้าพระธาตุแล้วก็สนามหลวงได้ค่ะช่วยให้คนไม่ต้องเดินข้ามถนนนะคะจัดระเบียบการสัญจรให้ปลอดภัยปรับภูมิทัศน์ท้องสนามหลวงให้เป็นระเบียบและงดงามมากยิ่งขึ้นค่ะลงไปชมความสวยงามข้างล่างอุโมงค์หน้าพระลานเป็นยังไงบ้างคะสวยมากค่ะจากข้างร้อนไปถึงข้างในเย็นชื่นใจเห็นภาพอะไรสวยมีทิวทัศน์ที่รูปให้เราดูนะคะคือมันนึกไม่ถึงว่าจะใหญ่ขนาดนี้พวกเราเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะชอบอ่ะชอบอะไรที่สุดชอบเดี๋ยวก็มีรูปพระรูปเกาะรัตนโกสินทร์นะแล้วก็สถานที่รูปภาพนี่ยังดูไม่หมดแล้วก็การที่จัด
ป็นโซนต่างๆนะที่เราไปได้ไปนั่งพักสบายใจยังไม่ได้เข้าเห็นไม่มีห้องน้ำเออดีเหมาะที่บางคนที่จะมาเที่ยวนะจะได้เข้าไปใช้บริการได้จัดงานอะไรได้ข้างล่างเนี่ยได้เยอะเลยก็ตั้งใจมาเที่ยวนะครับก็มาดูก็สวยดีกว้างใหญ่น่านั่งเล่นบรรยากาศสบายๆที่ชอบอะไรที่สุดในอุบลนะคะมีที่ให้นั่งเล่นเช็คอินแล้วก็ความเย็นสบายครับตั้งใจจะมาไหว้พระเราก็เลยแบบได้ดูในข่าวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยตามมาใช่ค่ะค่ะคือว่ามันสวยอย่างที่เราเห็นภาพใช่ค่ะสวยมากแต่ว่ามองแล้วเหมือนยังไม่เสร็จดีเลยเดี๋ยวก็มาอีกค่ะกลับมาอีกต้องเสร็จแล้วก็สวยกว่านี้แน่ๆค่ะขอบคุณค่ะอยากให้ปรับอะไรเพิ่มเติมอยากให้มีจัดนิทรรศการอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆเพราะว่ามันมีพื้นที่พอที่จะแบบว่าจัดกิจกรรมอะไรข้างล่างให้คนมาเที่ยวได้ครับนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางกรุงเทพมหานครนั้นเตรียมไว้รองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากที่จะเดินทางหลั่งไหลมาที่นี่แล้วนะคะอุโมงค์หน้าพระลานแห่งนี้ยังกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและจุดเช็คอินที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 Plus News สำหรับวันนี้แอนชมพูนุชพัทรกจีหลังผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ